Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เข้ามาสู่ปีที่2ของ Nopadon Story แล้วก็ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับก็คือวันอาทิตย์เราจะมีเป็นวันที่จะมาอัปเดต Personal OKR ของผมซึ่งผมก็พูดทุกครั้งทุกตอนทุกสัปดาห์เลยว่าอัปเดตเนี่ยเพื่อที่จะได้กระตุ้นให้ท่านอัปเดตของท่านด้วยไม่ว่าท่านจะทำเป็น OKR หรือเป็นเป้าหมายประจำปีหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าปราศจากการอัปเดตเนี่ยเรามักจะไม่ได้ทำแล้วก็มักจะไม่สำเร็จนะครับหรือถ้าใครลืมไปแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้ไม่มีปัญหานะเราไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายเฉพาะวันปีใหม่เท่านั้นนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับOKR คราวนี้เข้ามาสู่ไตรมาสที่3แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมยังมี OKR เหมือนเดิมก็คือเริ่มต้นจากการที่OKR อันแรกก็คือมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ KR หรือ Key Result ตัวแรกก็คือผมจะต้องไปตรวจร่างกายนะซึ่งอันนี้มันแค่ต้นไตรมาสนะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะครับอันนี้คงไปปลายไตรมาสแหละนะครับ Key Result อันที่ 1.2 คือวิ่งให้ได้สะสมคราวนี้สิ้นสุดไตรมาสเนี่ยต้องให้ได้900กิโลเมตรละตั้งแต่ต้นปีนะครับณปัจจุบันอัปเดตล่าสุดผมวิ่งไปได้ทั้งสิ้น529.2กิโลเมตรก็ยังถือว่าช้ากว่าคาดหมายไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดคีรีเซล 1.3 น้ำหนักตัวลดลง9กิโลกรัมจากปลายปีที่แล้วนะครับตอนนี้ลดไปแล้ว 9.1 กิโลกรัมจะบอกว่าอันนี้สำเร็จแล้วก็ได้แต่ว่าน้ำหนักมันมีขึ้นมีลงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยตามมอนิเตอร์ไปนะครับมาถึงคีรีเซลออบเจคทีฟตัวที่2เป็นเรื่องของความสำเร็จของงานนะครับคีรีเซล 2.1 นะครับก็คือต้องส่งรายงานวิจัยที่มีการร่วมมือระหว่างประเทศครบ1เรื่องซึ่งอันนี้ก็น่าจะอยู่ไปปลายทางละอีกไม่นานนะครับก็น่าจะส่งได้นะครับ Key Result 2.2 ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน International Journal อย่างน้อย1ผลงานอันนี้คือ1ผลงานในไตรมาสนี้แต่มาที่แล้วไม่นับแล้วนะครับเพราะว่าตีพิมพ์ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้อาจจะมี challenge เพราะยังเงียบอยู่เลยอ่ะยังไม่รู้ว่าเขาจะตอบมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ Key Result 2.3 ตีพิมพ์ผลงานหนังสือได้3เล่มช่วงหลังๆนี้ผมพยายามเร่งนะครับก็3เล่มเนี่ยน่าจะมีลุ้นอ่ะเป็นว่าน่าจะมีลุ้นนะครับออบเจคทีฟที่3นะครับคือเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับในออบเจคทีฟนี้เนี่ยคีรีเซล 3.1 เนี่ยคือทำหนังสือโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญคราวนี้ขอยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีคือ 75,000 บาทก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังคงอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มต้นมา 5-6 วันเองวันนี้ยังไม่ได้โพสเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปโพสเรื่องหนังสือเอาไปประมูลเนี่ยนะครับคีรีเซล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมไม่ได้39เล่มหลังๆเนี่ยผมไปอ่านหนังสือภาษาไทยเยอะเพราะว่าตั้งแต่ผมไปมีด26เล่มในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยไม่ได้จับภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มหยิบอ่าน2เล่มนะครับก็เดี๋ยวคงได้อัปเดตแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่26เล่มนะครับแล้วก็คีรีเซล 3.3 ซึ่งผมขยับตัวคีรีเซลตัวนี้ให้มีคนเรื่องคนตามฟังพอดคาสต์ให้ได้เกิน 20,000 คนนะครับณนะวันที่6กรกฎาคมเนี่ยผมเข้าไปนับได้ 16,505 คนแล้วก็ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านกรุณาติดตามและกรุณาแชร์นะครับหลายท่านเขียนมาบอกเลยว่าเนี่ยแชร์ให้คนอื่นๆฟังด้วยเพราะคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะก็คิดว่าเป้าหมาย 20,000 น่าจะบรรลุนะครับโอเคคราวนี้มาถึงส่วนของคำถามคำตอบนะครับต้องบอกว่าชุดแรกเนี่ยผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะว่าท่านเขียนมาเยอะมากก็เป็นคำขอบคุณหรือแสดงความยินดีที่ Nopadon Story ครบพอดคาสต์ครบรอบ1ปีก็เป็นเอพิโซดที่ผ่านมานี้เองเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งท่านก็ฟังแล้วก็เขียนมาบอกแสดงความยินดีติดตามมีประโยชน์มากอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับอีกครั้งที่ท่านกรุณาติดตามกรุณาให้ฟีดแบคนะครับส่งมาตลอดนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่ผมได้รับฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากก็คือชุดของการพอดคาสต์ที่ผมเพิ่งรีวิวคอร์สออนไลน์อันนึงไปเป็นคอร์สออนไลน์ที่ชื่อ The Science of Happiness นะครับซึ่งปรากฏว่ามีคนชอบมากมายนะที่ผมรู้อย่างนี้คือทั้งสังเกตจากฟีดแบ็กที่ท่านส่งมาให้กับสังเกตจาก
จำนวนเพลย์ของคอร์สอันนี้แล้วทำให้พอดคาสต์ผมขึ้นอันดับ3อ่ะผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของไอ้ศาสตร์แห่งความสุขซึ่งท่านชอบกันนะครับก็อันนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณอีกครั้งนะครับที่แล้วก็ดีใจที่สิ่งที่ทำแล้วมันเป็นประโยชน์นะครับมีท่านหนึ่งเขียนให้ฟีดแบคมาบอกว่าลองใช้ไอ้ตัวพอดผมรีเฟอร์นิดนึงมันมีพอดคาสต์เอพิโซดหนึ่งที่ผมพูดถึงแอปพลิเคชันในการเพิ่ม productivity นะครับแล้วผมก็พูดถึงไอ้ตัวแอปอันหนึ่งที่ชื่อ Forest ถ้าจำไม่ผิดนะหรือชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วล่ะแต่มันเป็นแอปที่มันเป็นลักษณะที่บอกว่าถ้าเกิดเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยป่าที่ปลูกในตัวแอปเนี่ยมันจะตายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดใช้เนี่ยป่ามันจะเติบโตขึ้นมามีคนนึงบอกชอบมากลองใช้แล้วนะครับชื่อ Forest หรือป่าไม่แน่ใจนะก็ขอบคุณนะครับที่ท่านฟีดแบคกลับมาลองเสิร์ชดูนะหรือลองไปฟังพอดคาสต์เอพิโซดที่ผมพูดถึง productivity hacks เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันผมพูดถึงแอปตัวนี้แน่ๆนะท่านนี้เนี่ยท่านเขียนมาถามบอกว่า อยากรบกวนถามเรื่อง key result ของการตั้ง objective ที่มันเป็นพวกโปรเจกต์นะจะตั้งยังไงบ้างนอกจากความสำเร็จคือความสำเร็จคือเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ยนอกจากไอ้เรื่องเนี้ยทำอะไรบ้างแล้วยอดขายก็ไม่เอานะครับเพราะว่ายอดขายมันอยู่ใน objective นึงแล้วนะคือเพลินคำถามอาจจะกว้างสักนิดนึงเพราะว่าท่านไม่ได้บอก objective มานะครับผมก็เลยตอบได้ลำบากนิดนึงแต่ปกติเนี่ยไอ้พวกสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้น3มุมนะครับอันแรกก็คือ key result ที่มันวัดความเร็วนะทำได้เร็วมากน้อยแค่ไหนอันที่2คือ key result ที่มันวัดเรื่องของต้นทุนนะบางทีทำเสร็จแต่ต้นทุนมันเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของว่ามันสามารถที่จะลดต้นทุนได้ไหมนะอันที่3มันคือ key result ที่อาจจะพูดถึงเรื่องของคุณภาพเช่นทำได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องตอบได้กว้างๆแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าโปรเจกต์ท่านทำอะไรยังไงนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับท่านนี้เนี่ยบอกว่าเพิ่งฟัง The Secret Sauce นะครับผมพูดถึง Secret Sauce นิดนึงฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมี2ตอนนะครับที่คุณเคนนครินทร์ซึ่งท่านเป็นบก.ของ The Standard เนี่ยได้สัมภาษณ์ผมในรายการ The Secret Sauce ออก2ตอนติดนะตอนแรกเป็นเรื่องของ OKR นะถ้าท่านยังไม่ได้ฟังนะครับเป็นตอนที่ยาวมาก6ชั่วโมงนึงนะครับท่านเข้าไปฟังในนั้นน่าจะเข้าใจ OKR ได้ดีขึ้นเลยนะครับอีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องของเทคนิคการอ่านหนังสือซึ่งผมเล่าให้ฟังว่าผมมีวิธีการอ่านอยู่4รูปแบบนะครับก็รายการเดียวกันของ The Standard นะครับ The Secret Sauce ท่านนี้ถามสเปซิฟิกมาบอกว่าฟังแล้วเห็นบอกว่าผมชอบหนังสือเกี่ยวกับพวกฟุตบอลพวกอนาลิติกอะไรแบบประมาณนี้นะแนะนำชื่อหนังสือได้ไหมผมแนะนำ3เล่มนะแนะนำ3เล่มเผื่อใครชอบฟุตบอลแล้วชอบพวกอนาลิติกเหมือนผมเนี่ยเล่มแรกชื่อ Number Game นะครับ Number Game เล่มที่2ชื่อ Soccer Matrix นะครับ Soccer Matrix แล้วก็เล่มที่3เล่มนี้เล่ม2เล่มแรกนี่อ่านจบแล้วแล้วก็เอาไปทำบุญหมดแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในมือตอนนี้ละแต่เล่มที่3เนี่ยยังอยู่ในมืออยู่ซื้อมาตั้งนานแล้วล่ะเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า The Mixers มีแปลไทยนะเล่มที่3นี่มีแปลไทยถ้าใครไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษแต่หนาพอสมควรนะครับก็คิดว่าเดือนหน้าน่าจะอ่านนะท่านนี้มาบอกว่าเรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็มีแรงบันดาลใจจากการฟังพอดคาสต์นพดลสตอรี่แล้วก็บอกว่าได้เอหมดเลยก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยว่าถ้าท่านฟังพอดคาสต์ผมแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการเรียนก็ดีใจเข้าไปใหญ่นะฮะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ฟีดแบ็กกลับมานะท่านนี้เนี่ยถามเรื่องของ IF ต้องบอกก่อนเลยผมนี่คือมือใหม่สุดๆความรู้เรื่อง IF แทบไม่มีนะท่านไปถามคุณรวิทย์น่าจะเชี่ยวชาญกับผมถึงแม้ว่าคุณรวิทย์จะพูดอยู่ตลอดเวลาเป็นคุณรวิทย์ชอบใช้คำว่าฟอนต์250ตัวโตๆว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ท่านก็ทำมาก่อนผมเยอะอะคือมีคำถามว่างดอาหารเช้าหรืองดอาหารเย็นดีครับตอบตรงๆว่าผมไม่ทราบในทางการแพทย์เลยครับแต่ส่วนตัวเป็นคนกินอาหารเช้ามาตลอดแล้วก็กินเช้าจริงๆด้วยคือเช้าคือ6โมงครับคือผมตื่นมาเนี่ยประมาณสักตีห้าตีห้าครึ่งแล้วก็6โมงเนี่ยผมทานอาหารเช้าแล้วเพราะว่าจะออกจากบ้านประมาณสัก6โมงครึ่งเหตุผลเพราะทุกคนก็คงทราบอะว่าจราจรของกรุงเทพเราเนี่ย6โมงครึ่งเนี่ย9โมงนี่เหนื่อยนะครับคือ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นการเดินทางปกติของคนกรุงเทพตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ควรกินอาหารเช้านะเพราะว่าสำหรับผมนะคนอื่นไม่ทราบนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเวลาไม่กินอาหารเช้าแล้วผมขาด
energy อ่ะคือปกติผมสอนเช้าแล้วบางทีอาจจะมีสอนบ่ายด้วยเงี้ยมันจะขาด energy อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมงดเย็นครับสำหรับผมว่าผมงดเย็นผมใหม่ๆทรมานนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวก็นอนแล้วอ่ะมันไม่ได้ใช้ energy อะไรนะครับท่านนี้บอกงดเช้าทำง่ายกว่าก็แล้วแต่นะผมเห็นหลายคนหลายก็เหมือนงดตอนเช้าก็มีนะแต่ผมไม่ได้งดเช้าอ่ะนะครับบอกงดเย็นต้องใช้กำลังใจมากอาจจะสลับกับผมถ้างดเช้าเนี่ยผมจะสอนไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยอ่ะนะมันเคยชินมาครับนะท่านนี้และหลายๆท่านเขียนมาบอกว่าเมื่อไหร่ผมจะเปิดคอร์ส OKR แบบ Public อีกครั้งนะครับผมเคยเปิดไปครั้งนึงเนาะแต่นี่กำลังคอนซิเดอร์ว่าสงสัยผมคงต้องเปิดแล้วล่ะแล้วผมคงอาจจะต้องลดการออกไปบรรยาย OKR ในองค์กรต่างๆเหตุผลไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าสเกดูผมแน่นมากแล้วขณะนี้เนี่ยมันยาวไปหลายเดือนแล้วอะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ธรรมศาสตร์ก็จะเปิดเทอมนะครับยังไงเนี่ยผมก็ต้องให้ priority กับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมเปิดคอร์สอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาจจะเป็นต่อไปมันอาจจะเป็นโหมดหลักเลยก็ได้นะครับว่าถ้าท่านใดสนใจเรื่องนี้อยากจะมาศึกษาเดี๋ยวจัดเป็นคอร์สแบบนี้ง่ายกว่าแล้วผมพูดทีเดียวแล้วเดี๋ยวท่านไปเล่าให้กับคนในองค์กรท่านเองนะเป็นคล้ายๆเป็นเทรนเดอะเทรนเนอร์อย่างนั้นน่าจะอาจจะง่ายกว่านะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ผมลงตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมรีบบอกกันแล้วกันนะครับท่านนี้คอมเมนต์มาเรื่องเสียงนิดนึงนะครับบอกว่ามีเสียงแอร์เบาๆเสียงข้างนอกเบาๆขอบคุณนะครับก็พยายามจะลดอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ปิดทุกอย่างนะครับที่อยู่ในห้องแต่แอร์ผมต้องเปิดอ่ะเพราะว่าจะปิดจะมันจะโหดไปนิดนึงมันจะร้อนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ายังมีเสียงอยู่บ้างนะแต่ก็มีหลายท่านบอกว่าเสียงดีแล้วล่ะโอเคแล้วนะครับโอเคท่านนี้เขียนยาวมากนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์ผมก็บอกไว้แล้วผมตอบท่านไปตอนแรกบอกว่า เดี๋ยวจะมาตอบในพอดคาสต์วันอาทิตย์แล้วก็เพราะว่าเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยผมคิดว่าแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ก็คือวันเสาร์เนี่ยผมก็ไปตอบส่วนตัวไปแล้วนะครับผมจะไม่เล่ารายละเอียดส่วนตัวนะครับเป็นว่าตอนนี้เนี่ยท่านมีแพลนจะไปเรียนต่อปริญญาเอกที่ต่างประเทศนะครับในฟิลด์ของเอนจิเนียริ่งนะแล้วก็เริ่มต้นมาบอกว่าขอบคุณพอดคาสต์ที่อาจารย์ทำตลอดช่วงทำทีซิสอันนี้น่าจะเป็นปริญญาโทซึ่งท่านเพิ่งจบนะครับบอกว่าทำให้มีความสุขลดความตึงเครียดได้เรียนรู้แนวคิดได้ความรู้เยอะมากโอ้โหผมก็ดีใจนะเป็นท่านที่สองแล้วนะที่บอกว่าฟังพอดคาสต์ผมแล้วทำให้มีกำลังใจในการเรียนท่านแรกที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าได้ 4.00 เนี่ยก็ดีใจละท่านนี้ก็บอกว่าเรียนจบปริญญาโทเพราะว่าพอดคาสต์ผมลดความเครียดเพิ่มความสุขอะไรเงี้ยก็ดีใจนะท่านชอบ2อย่างที่เป็นแนวคิดผมก็คือคอนเซปต์แรกก็คือลองทำถ้าทำแล้วไม่เวิร์กก็แค่เลิกนะครับอันนี้เป็นอันแรกที่ท่านชอบนะกับอีกอันนึงที่ท่านชอบคือไม่มีเวลาแปลว่าไม่สำคัญนะครับก็เลยบอกว่าท่านก็เลยอยากเป็นอาจารย์บ้างนะครับคราวนี้คำถามท่านเป็นแบบนี้ฮะแล้วผมว่ามันเป็นประโยชน์คือเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแพชชั่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเรารู้สึกลอสอาจารย์มีวิธีการจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงครับเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะคืองี้ฮะผมมักจะมองแบบนี้ครับผมมองว่าบางอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดตลอดเวลานะครับสำหรับผมเนี่ยอาจจะพูดแบบง่ายๆเนาะก็คือผมคง move on นะผมอาจจะเคยมีความฝันความหวังบางอย่างแต่ว่าสมมุติว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หวังมันอาจจะมีได้หลายเคสคือเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นจริงๆหรือเราชอบแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วหรืออะไรก็ตามนะฮะผมมองแบบนี้ครับบอกว่าผมเคยได้ยินคำพูดคำนี้แล้วผมชอบมากนะคือเขาบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วมันดีหมดแหละแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราไม่มีทางย้อนกลับไปคิดได้ว่าเอ้ยอย่างนั้นรู้งี้ฉันไม่ทำอันนี้ดีกว่าอ่ะสมมตินะยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเคยคิดว่าผมอยากเป็นคนที่เป็นวิศวกรที่เก่งมากอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเรียนปริญญาโทวิศวะจริงๆก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมนะเพื่อผมจบตีวิศวะแล้วเนี่ยผมยังไม่ต่อโทวิศวะอีกนะแต่ถามว่าตอนนี้ผมใช้ความรู้ทางด้านวิศวะไหมบอกไม่มีแล้วไม่ได้ใช้แล้วด้วยแต่ถามว่าผมรู้สึกแบบบีทอัพตัวเองไหมว่าโอ้แย่จังเลยเนี่ยทำไมรู้งี้ฉันไม่ควรจะไปเรียนเลยเสียเงินตั้งเยอะตั้งแยะไปเรียนวิศวะมาจากอเมริกาทำไมอะไรเงี้ยผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นไง
ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดีหมดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมทำให้ผมเป็นผมในปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้ก็เถอะนะกับอีกคำหนึ่งนะที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอหรือใช้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่า everything happens for a reason มันแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าไอ้การเรียนวิศวะปริญญาโทของผมอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยแต่มันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นทำให้ผมเป็นตัวผมตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกแย่นะครับถ้ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังคือไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกแย่ไม่ได้เอางี้แล้วกันรู้สึกแย่ก็ได้ครับแต่อย่าไปยึดติดกับมันว่าแบบโอ้โหฉันไม่น่าเลยที่ย้อนเวลากลับไปได้5ปีที่แล้วฉันไม่ควรทำสิ่งนี้อย่าไปยึดอย่างนั้นมากนะถ้ามีความรู้สึกเฟลรู้สึกแย่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก็ move on นะ move on นะครับผมมองแบบนี้นะผมมองว่ามันคือ sunk cost อ่ะคำว่า sunk cost คือต้นทุนจมมันคือจบไปแล้วครับ5ปีที่แล้วจบไปแล้วสิ่งที่เราจะทำได้คือตอนนี้ครับไม่ใช่5ปีที่แล้วนะครับหรือ10ปีที่แล้วอันนี้ก็ตอบคำถามแรกของท่านนะครับที่ท่านถามว่าถ้าสิ่งที่เราคิดว่าเป็น passion มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยเราจะ loss ไหมนะครับโอเคคำถามที่2ท่านเดิมนะครับท่านถามว่าในช่วงเวลาที่อาจารย์รู้สึกว่ามันยากลำบากที่สุดในชีวิตอาจารย์มีแนวคิดอย่างไรที่ทำให้มันผ่านมาได้และเริ่มต้นใหม่ให้ดีอะไรคือคุณค่าและแรงขับเคลื่อนชีวิตของอาจารย์ครับคือที่ท่านถามท่านบอกว่าท่านกลัวเจอปอชุดชีวิตปัญญาเอกที่ยากซึ่งผมคาดว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเรื่องปัญญาเอกผมเล่าต่อนะแต่ว่าตอบคำถามนี้ก่อนว่าช่วงที่มันยากลำบากเนี่ยผมมีแนวคิดยังไงที่ทำให้มันผ่านไปได้แล้วก็อะไรคือแรงขับเคลื่อนในชีวิตผมนะอะไรคือคุณค่าผมบอกแบบนี้ฮะผมเวลาคือทุกคนเนี่ยจะมีช่วงชีวิตที่มันยากลำบากนะช่วงชีวิตที่มันรู้สึกแย่รู้สึกเฟลรู้สึกดาวนะผมมีวิธีคิดและมีแรงผลักดันอย่างนี้ครับอย่างแรกเนี่ยคำนี้เป็นคำที่ผมชอบคือคำว่า this too shall pass this too shall pass คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆเนี่ยไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์นะมันไม่อยู่กับเรานานหรอกครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะสิ่งที่เราท่านลองนึกภาพแบบนี้ก็ได้ครับท่านจำสิ่งที่ท่านทุกข์มากๆเมื่อ5ปีที่แล้วได้มั้งไหมส่วนใหญ่เลยนะจะจำไม่ค่อยได้ละครับทั้งที่5ปีที่แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกแย่มากๆฉันแย่สุดๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยมันมียีนหรือมันมี DNA หรือมันหรือสมองเราเนี่ยมันมีวิธีการโปรเทคตัวเองคือมันจะอะแดปต์กับความรู้สึกแย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายมันจะผ่านไปครับเราต้องแห่งออนแค่นั้นเองครับอย่าให้มันแบบไปทำร้ายตัวเองไปอะไรแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะผ่านไปเองนะครับอีกความคิดนึงที่มันช่วยผมก็คือมันไม่ใช่ this too shall pass นะอันนี้อาจจะเป็นความคิดที่เข้าข้างตัวเองแต่ว่าผมว่าเป็นความคิดที่ช่วยเราคือผมมองแบบนี้ผมมองว่าอุปสรรคมันมักจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดความสำเร็จที่มีคนเคยพูดคำนี้มาแล้วผมชอบนะเขาบอกว่าฟ้าเนี่ยมันจะมืดที่สุดตอนก่อนที่มันจะสว่างมันเหมือนช่วงใกล้ๆจะตีสี่ตีห้าเนี่ยฟ้าจะมืดที่สุดเลยแต่อีกไม่นานมันจะสว่างเพราะนั้นถ้าเราเจอช่วงอุปสรรคที่มันยากๆกับชีวิตเราที่มันแย่ๆเนี่ยท่านมองแบบนี้ว่าแปลว่าความสำเร็จที่มันจะมากๆเนี่ยมันกำลังจะมาละฝนตกหนักๆเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอุปสรรคใช่ปะงั้นแปลว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันจะแจ่มใสสุดๆสังเกตไหมถ้าวันไหนฝนตกหนักๆแล้วมันหยุดเนี่ยนะซึ่งท่านเคยเห็นฝนตกไม่หยุดไหมล่ะครับมันก็ต้องหยุดธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับว่าหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงที่มันกำลังแย่ๆกำลังไม่โหแบบเฟลทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะผ่านไปครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับโอเคอันนั้นคือความคิดของผมนะ this too shall pass นะครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปกับอีกอันนึงเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจของผมและเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตผมในช่วงเวลาที่ลำบากคือคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวของผมครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าหลายคนอาจจะโอ้อาจารย์มีชีวิตที่ดีมีความสุขผมว่าทุกคนเป็นเหมือนกันผมก็มีชีวิตที่มันอึดอัดเพียงแต่ผมอาจจะไม่ได้มาเล่าในรายละเอียดให้ท่านฟังนะครับผมก็มีกิจกรรมบางอย่างที่ผมก็ไม่ชอบนะแม้กระทั่งช่วงเวลาอัดพอดคาสต์เนี่ยมันมีหลายโมเมนต์หลายๆกิจกรรมที่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลยอ่ะมันฝืนชีวิตผมมากอะไรเงี้ยผมสครัคเกิลกับหลายๆเรื่องอันนี้ก็บอกได้ตรงๆนะเพียงแต่ว่าที่มันไม่ได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังในพอดคาสต์เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเล่าไปท่านก็อาจจะไม่ได้
ไม่ได้อยากฟังสักเท่าไหร่นะมันก็เป็นเรื่องสเปซิฟิกส่วนตัวนะก็เลยไม่ได้เล่าอะไรมากมายนะแต่มีนะครับมันเป็นงานที่ผมไม่ถนัดเป็นงานที่ผมไม่ชอบแต่ผมจำเป็นต้องทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรอบข้างผมโดยเฉพาะภรรยาโดยเฉพาะลูกๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ใกล้ๆรอบตัวผมน้องชายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพื่อนคนสนิทเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรนะครับเขาเป็นผู้รับฟังเฉยๆโดยเฉพาะภรรยาผมเนี่ยขออนุญาตพูดถึงลึกไปหน่อยนะนั้นวันไหนที่ผมเครียดวันไหนที่ผมรู้สึกเหนื่อยผมก็มาบอกภรรยาผมบอกเหนื่อยจังแล้วก็เล่าให้เขาฟังเขาก็เป็นคนรับฟังที่ดีอ่ะแล้วเขาก็ให้ข้อคิดให้กำลังใจนะครับหรือบางทีก็ฟังเฉยๆเราก็รู้สึกดีขึ้นแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตผมได้นะครับท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่ก็ลองหาคนรอบข้างหาใครก็ได้นะครับที่สามารถจะมาพูดคุยได้ผมว่าช่วยระดับนึงทีเดียวแหละนะครับคำถามข้อที่3นะครับคือท่านถามว่า Kindle ที่ผมใช้อยู่เหมาะกับการอ่านงานวิจัยไหมนะครับคือผมไม่เคยได้อ่านงานวิจัยผ่าน Kindle นะผมนั้นคอมเมนต์ได้ยากนะครับผมอ่านแต่หนังสือที่เป็น e-book ไม่ทราบถ้าใครเคยอ่านงานวิจัยที่เป็นเปเปอร์ผ่าน Kindle แล้วมันเวิร์คก็อินบ็อกซ์มาบอกหน่อยก็ได้ครับนะเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับท่านนี้ถามsuggest นิดหน่อยบอกว่าอยากให้ผมคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นยังไงควรทำอะไรก่อนนะผมตอบท่านไปแบบนี้ว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ผมเป็นคนที่โปรโซเชียลแบบนี้เหมือนกันคือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องในฐานะยูเซอร์นะเอาแบบนี้แล้วกันนะผมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอ่ะคือจะเรียกว่าอะไรเดียวเป็นคนสนับสนุนเรื่องนี้อ่ะนะครับสนับสนุนเรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากนักก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับเช่นเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงผมก็พยายามจะไม่ใช้นะครับหรืออะไรต่างๆนี่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะอย่างถ้าลดคันต่อไปผมก็คิดในใจว่าถ้ามันเป็นไฮบริดได้ก็จะยอมถึงแม้ว่ามันอาจจะแพงกว่ารถน้ำมันอะไรทำนองนี้นะครับก็ใช่นะเอาเป็นว่าถ้าผมเจอบทความดีๆหรือว่าข้อมูลเจ๋งๆเนี่ยผมมาเล่าให้ฟังนะครับผมสำหรับผมเนี่ยถ้าท่านถามว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและซีเรียสนะครับโลกเราเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างทำโดยไม่สนใจแล้วคิดว่าเราเป็นแค่คนเดียวแหมใช้ถุงแค่นิดเดียวถุงพลาสติกมันจะเดือดร้อนอะไรนักหนาแต่ถ้าเกิดคนพันล้านคนคิดแบบเรามันจะเดือดร้อนครับเพราะนั้นผมก็ฝากไว้ด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะกันนะครับ อีกไม่นานถ้ามีโอกาสจะมาเล่าเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าตอนนี้ก็มีโปรเจกต์งานวิจัยอย่างน้อยๆ2โปรเจกต์ที่ผมได้รับ approach นะครับว่าอยากจะให้เข้าไปอยู่ในทีมแล้วเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเต็มๆแล้วกันแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้รับแกรนท์น่ะก็เลยขออนุญาตยังไม่พูดถึงกันแล้วกันนะถ้าพูดถึงถ้าได้รับแกรนท์ก็คือได้รับทุนวิจัยเรื่องนี้เมื่อไหร่คงได้มีอะไรมาคุยกันอีกเยอะนะครับเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเต็มๆครับเรื่องนี้นะเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะแชร์สำหรับท่านนี้นะครับคือเรื่องปริญญาเอกนะครับผมอยากจะบอกท่านบอกว่าท่านไม่ต้องกังวลไปมากนะฮะคืองี้ครับปริญญาเอกเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเบลเคิร์ฟนี่คือนึกถึงระฆังคว่ำนั่นคืออารมณ์ของเราใหม่ๆเราจะรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกเราไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะพอเรียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มพุ่งสูงขึ้นความรู้สึกเราจะรู้สึกดีรู้สึกโอเคแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะรู้สึกดาวมาอีกนะดาวมาอีกก็อาจจะแบบรู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวแล้วนะแล้วมันก็ถึงบอททอมกลับมาแบบไม่รู้อีกเดี๋ยวมันจะพีคอัพขึ้นมาอีกครับคือมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีช่วงแบบเนี้ยลุ่มนอนๆแบบนี้หลายรอบหรือเปล่าถ้าท่านเรียนนานอาจจะมีหลายรอบผมให้กำลังใจนะครับนักศึกษาปริญญาเอกทุกคนเนี่ยถ้าใครอยู่ในช่วงที่มันดาวเนี่ยนะพลิกอัพตัวเองขึ้นมาครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติผมเคยเรียนปริญญาเอกมาแล้วผมจำความรู้สึกนั้นได้ความรู้สึกที่ฟีลลิ่งแบบฉันไม่อยากทำอะไรแล้วอ่ะฉันไม่อยากแม้กระทั่งอยากคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาคือพอเหอะคืออารมณ์แบบเนี้ยผมจำได้ว่าวันนึงเนี่ยผมเคยไปพูดกับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วว่าอารมณ์แบบนั้นเลยนะแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาบอกโอเคถ้างั้นแปลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะสอบเขาพูดแบบนี้จริงๆนะคือแบบโอ้โหถ้ารู้แบบนี้บอกเป็นตั้งนานแล้วนะแต่ประเด็นคือมันจะขึ้นลงเหมือนเบลเคิร์ฟอะคือเบลเคิร์ฟพอมันลงเสร็จเดี๋ยวมันก็จะขึ้น
พอขึ้นมาสักพักเดี๋ยวมันก็จะลงอะไรเงี้ยมันจะเป็นรูปแบบเบลเคิร์ฟหลายๆเบลเคิร์ฟแบบนั้นนะครับช่วงที่มันอยู่บอททอมเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมบอกแบบนี้เสมอบอกว่าผมยังไม่เคยเห็นใครที่ตั้งใจอ่ะแล้วเรียนไม่จบคนที่เรียนไม่จบส่วนใหญ่ผมไม่ได้ว่าท่านไม่เก่งเลยนะเรียนไม่จบส่วนใหญ่เกิดจากท่านมีดิสแทรคชั่นอย่างอื่นซึ่งผมก็เคารพการตัดสินใจท่านนะเช่นบางท่านทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วท่านมีออปปอร์ทูนิตี้ในการทำงานเขาส่งท่านไปติวต่างประเทศดังนั้นมันก็ไม่มีเวลาเรียนเท่านั้นเองไม่มีเวลาทำวิจัยมันก็ไม่จบใช่ไหมบางท่านมีออกไปทำเป็นองค์เทอร์เพเนอร์ไปทำสตาร์ทอัพไปทำอะไรเงี้ยซึ่งผมมีดิสแทรคชั่นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสชีวิตเขาอะเขาก็ต้องเลือกแล้วระหว่างเรียนปริญญาเอกกับการไปเป็นฟาวเดอร์สตาร์ทอัพใช่ป่ะบางท่านเนี่ยได้รับการย้ายงานแบบโปรโมทใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งผมเคารพการตัดสินใจไงเพียงแต่ว่ามันอีเธอร์ออ่ะคือถ้าจะเป็นท่านทำงานแบบนั้นท่านจะมาทำวิจัยมันก็เกิดเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่จบจะเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่มีไม่จบแบบเรียนแล้วเรียนไม่ไหวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเจอนะไม่เคยเจอกันละกันนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านที่ถามมาแล้วก็สำหรับท่านที่กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ทุกท่านนะครับโอเคนะครับท่านนี้เขียนมาบอกว่าชอบตอนเรื่องเทคนิคการอ่านหนังสือที่ผมเล่าให้ฟังนะครับที่คุณเคนมาสัมภาษณ์ผมนะครับใน The Secret Sauce นะครับของ The Standard นะบอกว่าก็แชร์ให้ลูกศิษย์ฟังชอบมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีกวนอันนึงเป็นกวนรักการอ่านที่เขาตั้งขึ้นดีใจด้วยนะครับก็เข้าไปอยู่กวนไหนก็ได้นะอยู่กรุ๊ปไหนก็ได้นะครับหรือถ้าท่านอยากอยู่ในกรุ๊ปอันนี้มีคนถามมาก็ขอพูดอีกทีนึงที่ผมตั้งไว้เป็นออนไลน์บุ๊กคลับชื่อ Bookcoin นะ BOOKOINS ไม่มีตัว C นะครับเข้ามาได้แอดมาได้นะตอนนี้ก็มีแอดมากันทุกวันนะครับแล้วก็มีบุ๊กชาเลนจ์อ่านหนังสือกันสนุกสนานวันนี้ก็ดันไปพาลูกสาวไปฟังเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็ไปเดิน M Quartier ดันไปเดินผ่านคิโนคุนิยะเสร็จเลยนะครับเป็น10เล่มเลยนะครับเดี๋ยววันหลังอ่านจบแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังกันแล้วกันนะโอเคนะครับท่านนี้ถามมาว่ามันมีโปรแกรมที่มันใช้อ่านในเว็บไซต์อ่ะแล้วทำให้อ่านได้เร็วขึ้นที่ชื่อว่า Read Aloud เนี่ยสะกดยังไงนะครับสะกดงี้นะครับ READ แล้วก็เว้นนะ ALOUD แบบอ่านดังๆอ่ะ Read Aloud นะครับนะผมก็ตอบท่านไปแล้วแต่เผื่อท่านอื่นอยากจะรู้นะครับมันเป็น Google Chrome Extension นะท่านนี้ชอบประโยคนี้มากซึ่งประโยคนี้เนี่ยได้รับการรีทวีตไปเยอะมากใน Twitter นะครับประโยคที่บุ๊กพูดว่าในเรื่องศาสตร์แห่งความสุขนะอันนี้การให้อภัยไม่ใช่การลืมไม่ใช่การดีกับคนที่ไม่ดีกับเราแต่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติกับความเจ็บปวดเพื่อไม่ให้มันเจ็บปวดอีกต่อไปผมก็ชอบนะผมถึงทวีตไปนะครับในนี้สำหรับใครที่อยากติดตามผมผ่านทาง Twitter นะครับท่านเข้าไปเสิร์ชคำว่านพดลสตอรี่ NOPADOL apostrophe S STORY แล้วก็ follow ได้นะครับผมพยายามจะมีอ่านหนังสือแล้วเจอคำคมๆอะไรพวกเนี้ยหรือเป็นความคิดผมที่คิดขึ้นมาได้หรือเวลาผมพูดแล้วผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ผมจะไปใส่ใน Twitter ซึ่งกำลังทดลองใช้อยู่นะก็ตอนนี้ก็มีคนตามเป็นพันแล้วล่ะก็ดีใจนะก็ลองดูนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับท่านตามได้นะคำถามสุดท้ายแล้ววันนี้อาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คำถามสุดท้ายท่านถามว่าอาจารย์ทำอะไรเยอะแยะมากมายอาจารย์จัดสรรเวลากับครอบครัวกับเพื่อนอย่างไรครับผมอยากขอแนะนำครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาผมใช้วิธีการเรียกว่าบล็อกเวลาทำบ็อกซิ่งอ่ะคือบล็อกเวลาไว้เลยครับว่าเวลาไหนผมจะใช้กับครอบครัวเวลาไหนผมจะทำงานถ้าท่านไม่บล็อกนะผมบอกให้ท่านจะใช้เวลาไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเยอะจนเกินไปเสมออย่างแม้กระทั่งวันเสาร์เนี่ยผมยังใส่เลยว่าช่วงเนี้ยอยู่กับลูกผมเขียนอย่างนี้จริงๆนะผมบอกว่าอยู่กับลูกสาวอยู่กับลูกชายอะไรเงี้ยคือถ้าไม่บล็อกนะเดี๋ยวเราก็ไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตหรือไปเปิดงานมาทำจนได้อะถูกไหมทำแบบนี้ครับผมจะได้เวลากับครอบครัวผมทำจริงๆนะผมเขียนเลย reserve นะ reserve แปลว่าจองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแบบสัญลักษณ์ของท่านนะครับ family อะไรก็แล้วแต่นะก็ทำแบบนี้แล้วท่านจะบาลานซ์ได้ครับโอเคนะก็ขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามนะครับแล้วหวังว่าพอดคาสต์เอพิโซดนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ